จากจุดนี้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรส่งผลแน่ๆกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะการชี้ชะตาสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรี40สวได้มีการยื่นไปแล้วก็ศาลท่านเนี่ยรับไว้วันพรุ่งนี้จับตาดูแล้วเราจะปักหมุดได้เลยคุณพงศนุส <c oughs> าปฏิทินได้ว่าการเมืองไทยจะมีความสั่นคลอนแค่ไหนอย่างไรหรือไม่การเมืองจุดนี้สำคัญและอ่อนไหวมากๆ ในวันที่สาลร,รัฐมนุได้มีมติออกมาเป็นแบบนี้นะหกต่อสรับคำร้องพิจารณาความเป็นนายกของคุณเศรษฐาครับห้าต่อสบอกว่ารับแล้วไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คือเรียกได้ว่าตรงไหนมีติ๊กเนี่ยไปในทางแบบเอาเรื่องจะเอา,เ,อาเรื่องท่านนายกให้ได้เอาเรื่องเอาผิดหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะฐานทอกวันนี้เรื่องแรกที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันเนี่ย เป็นความเคลื่อนไหวทางสถานการณ์การเมืองค่ะแต่ว่าส่งผลกระทบไปจนถึงตลาดหุ้นตลาดทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต้องเรียกว่าจากจุดนี้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรส่งผลแน่แนกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะนั่นก็คือเรื่องของการชี้ชะตาสถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีครับเราจดจำกันได้นะคะ40สอวได้มีการยื่นไปแล้วก็ศาลท่านเนี่ยรับไว้ รอบการพิจารณานายกก็ส่งคำร้องไปแล้วเรียบร้อยแต่วันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งประชุมเป็นประจำทุกวันพุธแต่คาดการกันว่าพุธหน้าจะมีการพิจารณาเรื่องการถอดถอนนายกรัฐรมนตรีด้วยทีนี้เรามาดูกันนะคะวันที่12มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะการประชุมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยมีหลายวาระหนึ่งในนั้นคาดว่าจะหยิบยกเอากรณีถอดถอนนายกเนี่ยเข้าไปพิจารณา ซึ่งจะมีการวางไทม์ไลน์ด้วยนะครับว่าการพิจารณาคาดีจะเป็นในช่วงใดยอย่างไรและจะมีการนัดวันอภิปรายเพื่อลงมติด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดที่จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้ของทางกาตุลาการใช่ค่ะทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือนายกส่งไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่7มิถุนายน2567นะคะศาลกำหนดไว้15วันส่งแล้วเรียบร้อย7มิถุนายนเป็นคำชี้แจงต่อศาลร,รัฐธรรมนูญในกรณีที่4 0สอวอยืน่น ให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกไปจากตําแหน่งจากกรณีการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานทีนี้วันพรุ่งนี้จับตาดูแล้วเราจะปักหมุดได้เลยคุณพงศนษย์การ,รปฏิทินได้ว่าการเมืองไทยจะมีความสั่นคลอนแค่ไหนอย่างไรหรือไม่เมื่อวานนี้สื่อไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะต่อกรณีที่เกิดขึ้นนายกบอกแบบนี้ค,คือบอกว่าอย่ากังวลขออย่าถามว่ากังวลหรือไม่เพราะว่าผมกังวลอยู่แล้วตลอดเวลา ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าขอให้อยู่ในขั้นตอนของศาลก็แล้วกันครับผมยังไม่ขอเปิดเผยแนวทางการต่อสู้และขอใช้คำว่าชี้แจงศาลร,รัฐธรรมนูญไม่ขอใช้คำว่าต่อสู้นะแล้วก็ขอใช้คำว่าชี้แจงนะคะแล้วก็ยังไม่เปิดเผยแนวทางการต่อสู้แต่เราได้เคยไปพูดคุยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรเจตทนวณิค่ะท่านเป็นประธานคณะนิติศาสตร์วิทยายลายัยบัณฑิตเอเชียท่านได้ให้แนวทางการต่อสู้ เอาไว้ว่าสู้ในทางไหนได้บ้างสําหรับข้อกล่าวหาที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะสองประการที่สู้ได้ข้อแรกยืนยันว่าไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับการตั้งคุณพิชิตขึ้นมาคือไม่รู้เลยว่าว่ามันไม่ได้ไม่รู้เลยว่ามันจะส่มเสียงผิดวงเล็บสี่วงเล็บห้าเรื่องมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่หรือเรื่องความประจักษ์ในหลักสุจริตต่างๆเหล่านี้หรือไม่ไม่รู้เลยอันนี้ข้อแรกคือข้อแรกไปตาใสาเลยบอกว่าผมไม่ทราบเรื่องข้อที่สองบอกว่าเอา้า ถึงแม้จะทราบเรื่องแต่นายพิชิตเคยถูกลงโทษและพ้นโทษไปแล้วไม่ควรถูกแซงชั่นหรือว่าลงโทษซ้ำครั้งที่สองอันนี้ก็เป็นแนวแนวทางหรือว่าวิธีแนวคิดทางกฎหมายที่อาจจะหยิบยกประการนี้ขึ้นมาต่อสู้ก็เป็นแบบนั้นได้ว่าเหมือนเคยถูกจำคุกไปแล้วก็อย่ามาตัดส่งตัดสิทธ์อะไรกันอีกเลยเป็น2แนวทางเท่านั้นนะคะที่ทางดรเจษมองเห็นว่าจะใช้ในการต่อสู้ได้แต่เราต้องจับตาดูกันต่อไปแต่ทีนี้ เราพามาย้อนดูค่ะอย่างที่บอกว่าการเมืองจุดนี้สําคัญและอ่อนไหวมากๆในวันที่สารรัฐมนูญได้มีมติออกมาเป็นแบบนี้นะคะ6ต่อ3รับคําร้องพิจารณาความเป็นนายกของคุณเศรษฐาครับ5ต่อ4บอกว่ารับแล้วไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าต่างกันแค่1คะแนนเท่านั้นครับแค่เสียงเดียวใช่ส่วน8ต่อ1น,นี้จําหน่อยคดีกรณีคุณพิชิตออกไปเพราะว่าลาออกไปก่อนแล้วจากกรณีเมื่อสักครู่นะคะอันนี้คือหน้าตาของ5ต่อสี่ ที่ไม่สั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าคือฝั่งนู้นไม่สั่งหยุดฝั่งนี้บอกให้หยุดใช่นะคะในส่วนของประธานท่านอยู่ฝั่งนี้ด้วยพาไปดูต่อค่ะพาไปดูต่อได้เลยนะคะเมื่อนําคําวินิจฉัยทั้งสประการมาใส่ตารางแล้วลองเช็คเสียงกดูคร่าวๆว่าแนวโน้มเรื่องนี้จะออกหน้าไหนได้บ้างนะคุณพงศปรเอาละนะครับก็คือถ้าดูแล้วตั้งหลักสามเรื่องหลักการมีสามเรื่องดูแล้วคุณ อุดมสิทธิวิรัชธรรมเนี่ยคือ,อรับคําร้องไม่สั่งสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไม่จําหน่ายคดีคุณพิชิตใช่ดูดจะเอ็นเอียงไปทางนู้นเลยคืึนคนละคือเรียกได้ว่าตรงไหนมีติ๊กเนี่ยไปในทางแบบเอาเรื่องจะเอา,เ,อาเรื่องท่านนายกให้ได้เอาเรื่องเอาผิดหน่อยคุณอุดมเนี่ยมาทั้งสยืน1ยืนหนึ่ง,นนงคระบ หลังจากนั้นมาคุณนพดลเทพพิทักษ์อันนี้คือรับคําร้องเฉยแต่อันอื่นไม่สั่งหยุดไม่สั่งจําหน่ายคดีนะครับคุณจิรนันหาวน์จิรนิติตาวน์นะครับอันนี้ก็รับคําร้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีคุณวิรุณแสงเทียนคุณปัญญาอุดาชุชาชนนะครับขอไปก็ท่านบรรจงศักดิ์วงปราดนะคะเป็นส่วนของการรับคําร้องยกใหคุณผู้ชมดูแบบนี้นะคะในส่วนของการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ถือว่าเอาเรื่องที่สุดแล้ว ทั้ง4ท่านนั้นนะมีการสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยแต่ว่ารับคําร้องเนี่ยมีทั้งหมด5นั่นหมายความว่าคะแนนเนี่ยตรงนี้สวิงได้และเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ9ตุลาการก็คือ5ต่อ4เราต้องจับตาดูกันต่อว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะที่มีผลการวินิจฉัยเช่นนี้ในวันวินิจฉัยจริงๆท่านจะมีแนวทางการพิจารณาของแต่ละท่านใช้ดุลพินิษ ออกมาเป็นอย่างไรอย่างไรนั่นเองแล้วสําคัญยังไงคะทำไมเรื่องนี้ถึงสั่นคลอนเศรษ,ษฐกิจอย่างยิ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะว่าตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยหตอบ,ร,บรับเรื่องนี้มหาศาลถูกต้องแนวทางที่จะออกมาสําหรับคดีนี้เนี่ยนะคะถ้าสารท่านบอกว่าไม่มีความผิดก็สบายใจ<ก>ไปไ<ต>ม่ไดอะไรก็จบไปแต่ถ้ามีความผิดต้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีคอ,อรมอทั้งคณะก็ต้อง ผลตำแหน่งไปด้วยด้วยความที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีก็คือตำแหน่งนายกเนี่ยเมื่อสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเฉพาะตัวลงแล้วส่งผลให้คอรมอทั้งคณะต้องพ้นไปค่ะนั่นหมายความว่าความมั่นใจในเรื่องของรัฐบาลมันหายทันทีเลยนะไม่ใช่แค่นายกเศรษฐาไปคนเดียวแต่การที่นายกเศรษฐาไปนั่นหมายถึงครมทั้งคณะเนี่ยไปหมด ไม่รู้แล้วหน้าตารัฐบาลจะเปลี่ยนขั้วไหมคุณพงษ์ปนุษย์ครับและไอ <ทำ S 2> าีทั้ไว้ค้างเอาไว้ยังไงต่อโครงการต่างๆรัฐบาลที่กําลังจะออกคนที่ขึ้นมาใหม่ทําหรือเปล่าไม่<ๆ>รู้นี่แหละจึงนํามาสู่ความสั่นไหวในความเชื่อมั่นด้านเศรษฐ,ฐกิจจับตาดูเรื่องนี้กันค่ะพาไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะนอกเหนือจากนั้นก็คือวาระครมที่วันนี้เนี่ยมีหลายประเด็น ต้องจับตาตัวท่านนายกเมื่อสักครู่นี้แหละก็นั่งเป็นประธานคอรมอรวันนี้<อ>แล้ววันนี้ก็จะมีเรื่องที่เข้ามาจากคอรมอรเศรษฐกิจเมื่อวานนี้แล้วก็วาระแจ้งเพื่อทราบต่างๆนานา,นานาเต็มไปหมดอมเอาละครับการประชุมคอรมอรวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการเสนอจากหลายหน่วยงานเข้าไปเพื่อขออนุมัติมติเห็นชอบไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณเสนอร่างงบ68วงเงิน3.752ล้านล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรที่เข้าไปเห็นชอบนะครับแต่ต้องเข้าใจว่า เดี๋ยวงบ68เนี่ยยังคออรมเคาะผ่านเดี๋ยวก็ต้องผ่านสภา,าอีกอยู่ดีเดี๋ยวต้องไปถกเถียงกันสักระยะหนึ่งเลยส่วนกระทรวงการคลงังมีโครงการสินเชื่ออีกไนท์ไทยแลนด์ช่วยผู้ประกอบการธุรกิจภายใต้ในโยบายอีกไนท์ไทยแลนด์นะครับอ,อันนี้ก็เป็นที่จะไปโคกับธนาคารออมสินไงนะครับม่ปล่อยวงเงินให้กับทางด้านของ ตัวทางด้านของ SME ที่เข้านโยบายของอ e ีกนายน i ยแ n ดแล้วก็ค้ำประกัน PGS 1 <50. S> 1ที่เราคุยกันไปเมื่อวันนี้นะครอันนี้นนวงเงิน5 0 0หมล้านบาทช่วยค้ำประกันให้ SME ค่ะส่วนกระทรวงอื่นๆนะคะก็มีวาระเพื่อพิจารณากันด้วยค่ะอย่างกระทรวงสาธารณาสุขเองวันนี้ก็จับตาร่างกฎกระทรวงนะคะกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษน,นะคะที่จะสันนิษฐานว่าครอบครองเพื่อเสพอ่ะนี่ก็ที่เคย มีประเด็นกันมาก่อนนั้นแล้วเมื่อเหลือเม็ดเดียวครับเออวาระของพิจารณาของคมนาคมค่ะมีข้อบังคับของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็เรื่องอัตราค่าโดยสารวิธีจัดเก็บบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเก็บนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็มีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีกรณีทําสัญญาเช่าอาคารทําการสถานกงศูลใหญ่เมืองเสมราชแล้วก็บ้านพักกงศูลใหญ่ของประเทศกัมพูชามืองเสมราชด,ด้วย กระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสมอเสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษแม่ของล้านช้างครับกระทรวงอวนะครับเสนอร่างพรบรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยซึ่งถ้ามีการร่างตรงนี้ขึ้นมาก็จะมีสถาบันวิจัยขึ้นมาอีกนะฮะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถผลิต เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็จะมีการเสนอแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำ20ปีรวมถึงสำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเสนอกำหนดให้การไหวเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติแบบเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทยซึ่งแน่นอนเอาตรงๆเวลาเราไปไหนเราก็สวัสดีครับอยู่แล้วไหวกันอยู่แล้ว เมื่อสักครู่น,นี้เนี่ยคือวาระที่แจ้งให้ทราบนะคะเป็นวาระงานอย่างเปิดเผยแต่เขาบอกว่าให้จับตาดูอีกวาระหนึ่งอาจจะมีการเสนอเข้าไปวันนี้ก็คือวาระการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงานค่ะตรงนี้ต้องจับตาดูคือถามว่าสําคัญอย่างไรคือกระทรวงพลังงานอย่าลืมว่าเป็นคนที่กําหนดนโยบายเกี่ยวกับราคาพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ํามันกา๊าซธรรมชาติ LPG NGV ต่างๆอยู่ภายใต้นโยบายของกระทรวงพลังงานทั้งหมด ช่วงที่ผ่านมาคุณพเพียพันธ์รัฐมนตรีเนี่ยก็พยายามที่จะลดราคาพลังงานก็ต้องประสานงานผ่านข้าราชการประจําที่อยู่ในกระทรวงนี่แหละครับดังนั้นถามว่าทําไมการยกย้ายข้าราชการประจําของกระทรวงพลังงานถึงมีความสลักสําคัญก็ถ้าหัวกระดิกหางถึงจะสายครับถ้าสมมุติว่าหัวเปลี่ยนหางถึงทาตาม นี่แหละก็คือเป็นที่มานะคะแนวทางที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็จะเป็นการโยกย้ายคนเก่าที่เคยทางานอยู่หน่วยงานแห่งหนึ่งกลับมาเดินหน้านโยบายของกระทรวงพลังงานภายใต้คอนเซปต์ภายใต้ในโยบายการมอบหมายงานของท่านรัฐมนตรีพีรพันธ์นั่นแหละนะคะเหตุ <10 S 2> ผลก็คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยคืบหน้าตามเป้าหมายเลยโดยเฉพาะนโยบายรื้อโครงสร้างพลังงานใหม่จําได้ไหมท่านประกาศมาตั้งแต่รับตําแหน่งรัฐมนตรี10เดือนแล้วมั้งเราก็รอดูว่าเอ๊อะเมื่อไหร่จะรือ้อเราอยากเห็นการรือ้อ เอ็มไม่เกิดส่วนหนึ่งเขาวิเคราะห์ว่าก็มาจากข้าราชการระดับสูงหรือเปล่าเอ็มไม่ตอบสนองงานหรือเปล่าเอ็มเกียยวว่างหรือไม่เอ็มเอาคนที่เคยทํางานอีกที่อื่นมาทํางานที่พลังงานดีไหมจะได้ขับเคลื่อนงานอันนี้เป็นแหล่งข่าวถ้าเคยจําได้ว,<ะ>ว่าท่านก็เคยโมโหไปทีหนึ่งว่าผมสั่งตัวเลขไปแล้วผมไม่ได้สักทีตั้งแต่แรกๆที่ท่านเข้ามารับตําแหน่งเลยคุณพีรพันธ์เขาก็เม้งแตกไปแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นมาก็จะร,ร่างกฎหมายจนถึงปัจจุบันก็ ยังไม่เสร็จยังไม่คืบหน้าและทําไมจะต้องย้ายล่ะนอกจากนั้นแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยคือผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองต้องการให้ผลงานเป็นชิ้นโบแดงเป็นที่ประทับใจจดจําของประชาชนโดยการโยกย้ายน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครมอพิจารณาวันนี้หลังจากเลื่อนมาแล้วกว่า3สัปดาห์ดังนั้นท่านแหล่งข่าวพูดกับเราเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมายความว่า3สัปดาห์เนี่ย ก็คือเกือบๆจะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่คุณพีรพันธ์พยายามจะย้ายใครสลับกับใครมาแล้วนานแล้วแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นอาจับตาดูว่าวันนี้จะเกิดขึ้นเลยหรือไม่นะคะทีนี้สัญญาณแรงของการโยกย้ายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจับตาดูตรงนี้ด้วยนะอ่ะอันดับแรกเวลาบางทีเวลาเราจะดูว่าท่านไหนเนี่ยจะทํางานอะไรก็ไปดูวาระงานเนาะที่จะแจ้งไว้นะ แต่ถ้าเกิดยกเลิกกันไปเนี่ยมันก็น่าจับตาดูแล้วมันเกิดแบบนั้นขึ้นกับพออสำนักงานงานโยบายและแผนพลังงานนะคะหรือว่าสนพคนปัจจุบันก็คือคุณวีรพัฒนเกียรติเฟื่องฟูกำหนดการงานทุทกอย่างหมายงานในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม67เนี่ยยกเลิกหมดแล้วคุณคงป์ะ,ปะนศอ่าเขาก็เลยจับตาดูว่ายกย้ายหรือเปล่างไ,งไม่อยู่ในตําแหน่งแล้วหรือเปล่า เออจะไปไหนนะครับก็เนี่ยคุณวัฒนพงคุโรวาทอธิปดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือว่าพอพอเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะกลายย้ายกลับไปเป็นพออสนพแทนคุณววรพัฒน์เหรอไม่รู้ไม่แน่ใจแต่งข่าวว่ามาแบบนั้นเขาว่ากันว่าแบบนี้ในขณะเดียวกันคุณวีรพัฒน์เนี่ยที่เป็นตัวกรณีเนี่ยผู้เป็นพอสนพจะไปเป็นรองปลัดกระทรวงพลังงานเอ๊ะจ่สี่เดียวกันนะค่ะ ซีเดียวกันก็แน่นอนกอรปลัดกับสนอพต้องย้ายในซีเดียวกันการเยแคต้องซีเดียวกันนะเพียงแต่ว่าตามแครพาสเนี่ยอยู่ตรงไหนหรืออะไรยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะย้ายไปแบบนั้นอีกหนึ่งท่านด้วยค่ะรองปลัดกระทรวงพลันคุณนันทิกาทางสุภาณิชคนนี้จะย้ายไปเป็นพอแทนคุณวัฒนพงศ์เนี่ยสามเหลี่ยมอย่างนี้สามเหลี่ยมเลยรอดูนะคะว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้หรือไม่และหากการยกย้ายเกิดขึ้นจริงเนี่ยการขับเคลื่อนอย่างน้อยหรือโครงสร้างพลังงานจะเกิดขึ้นไหม